จากยุคที่สังคมไทยพัฒนาไปสู่ความทันสมัยเราเป็นหนี้บุญคุณบรรพบุรุษที่สรรสร้างรากฐานมั่นคงในแผ่นดินเราได้เรียนรู้แล้วว่าสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศิลปหัตถกรรมการทรงงานเพื่อสังคมและมนุษยธรรมตลอดช่วงพระชนชีพอันยืนนานสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงใช้เวลานั้นมิให้ล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์มีพระราชอัธยาศัยใฝ่เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์และสนพระราชหฤทัยในวิทยาการทันสมัยเช่นเสด็จไปฟังบรรยายที่มหาวิทยาลัยเสด็จไปทอดพระเนตรเครื่องฉายเอ็กซเรย์เมื่อแรกมีในเมืองไทยทรงพระราชดำริว่าสังคมไทยพัฒนาด้วยคุณภาพของประชาชนจึงทรงงานเพื่อสร้างคนนับแต่ด้านการศึกษาการสาธารณสุขจนถึงการงานอาชีพทรงแสดงให้เห็นว่าการบำเพ็ญตนเพื่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกระทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาติบ้านเมืองทุกวันนี้เรายืนอยู่บนรากฐานที่บรรพบุรุษอุทิศทุ่มเทสร้างไว้ในบ้านเมืองการพัฒนาและสืบสานให้รากฐานนั้นยังลึกลงอย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนและเป็นหน้าที่ที่จะสืบสนองพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าให้สมที่ได้ทรงพระราชอุตสาหะทรงพระราชดำริการต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่เป็นรากฐานอันมั่นคงของประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบันเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะสืบสนองพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าให้สมที่ได้ทรงพระราชอุตสาหะทรงพระราชดำริการต่างๆอันเป็นประโยชน์เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบัน